สวัสดีครับผมอาจารย์ศิษย์สินนะครับวันนี้มาชวนสนทนานะครับเรื่องความรู้คู่คุณธรรมหายไปไหนนะครับถ้าเราพวกเราติดตามข่าวนะครับจะพบว่านะครับยุคสมัยนี้นะครับคนที่มีการศึกษาดีนะครับเรียนจบในคณะที่มีความเชื่อถือสูงนะครับเช่นคณะแพทยศาสตร์คณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเภสัชศาสตร์นะครับพูดง่ายๆก็คือบุคคลที่ดูเหมือนนะครับมีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยนะครับแต่ทำไมถึงเกิดการไม่ได้ครับบิดเบือนนะครับหรือว่ามีการโกงนะครับถ้าเราดูตามข่าวสารนะครับที่เราเห็นแชร์ต่างๆนะครับที่เกิดปัญหาขึ้นนะในยุคสมัยนี้นะครับเป็นลักษณะของแชร์ลูกโซ่นะครับเกิดจากบุคลากรที่เป็นแพทย์นะครับอาชีพเป็นอาจารย์นะครับเป็นวิศวกรหรือกระทั่งว่าเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงนะครับที่ดูเหมือนว่าแรกๆนะครับจะดีได้รับรางวัลต่างๆนะครับมากมายแต่ทำไมสุดท้ายแล้วนะครับกลับกลายเป็นคนที่โกงหรือว่าลักษณะที่เอาความน่าเชื่อถือนะครับไปใช้ในสิ่งที่ผิดได้นะครับวันนี้เลยมาชวนสนทนาว่าความรู้คู่คุณธรรมนะครับหายไปไหนนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราพูดถึงการศึกษาเล่าเรียนนะครับในวิชาการนะครับมันก็เป็นแบบนึงนะครับในการฝึกทักษะนะครับอย่างที่วิชาการบนกระดานเนี่ยนะครับเราก็ต้องฝึกนะครับพัฒนาสมองนะครับว่าเราคิดวิเคราะห์นะครับหาเหตุหาผลนะเป็นอย่างไรนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเราทำการคิดวิเคราะห์เก่งนะเชื่อมโยงเหตุผลเก่งนะครับแต่หัวใจหลักของเรื่องของคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมเนี่ยนะครับไม่ใช่การฝึกพัฒนาสมองอย่างเดียวนะครับเป็นเรื่องของใจนะครับใจล้วนๆเลยนะครับเพราะฉะนั้นการฝึกใจเนี่ยฝึกอย่างไรนะครับไม่ใช่ฝึกแบบวิชาการแบบนี้ซะทีเดียวนะครับเพราะการฝึกใจก็คือเริ่มจากความมีสตินะครับถ้าจิตใจเราไม่มีสติแล้วนะครับปัญญาที่เราเรียนมาในทางโลกที่ผ่านทางสมองนะครับการคิดวิเคราะห์นะครับมันก็ตกอยู่ภายใต้สิ่งหนึ่งที่ครอบงำจิตใจเรานะครับในทางศาสนาสิ่งนั้นก็เรียกว่ากิเลสปัญหานะครับความอยากนะครับความอยากต่างๆของเรานะครับอยากรวยอยากเด่นอยากดังอยากมีชื่อเสียงนะครับแต่ขาดศีลธรรมนะครับขาดสิ่งที่คอยกำกับนะครับเป็นหางเสือนะครับให้เราไปในทิศทางที่ถูกต้องนะครับจริงๆไม่ได้ว่าผิดนะครับถ้าเราพูดถึงว่าอยากรวยนะครับอยากดีนะครับอยากเด่นหรือดังมีชื่อเสียงเป็นบุคคลที่มีความสำเร็จนะไม่ใช่เรื่องเสียหายนะครับเพียงแต่วิธีการที่ได้มานะครับเป็นวิธีการที่ไม่ถูกต้องนะครับมันก็จะเกิดบาปกรรมขึ้นนะบาปกรรมก็ทำนำซึ่งความเสื่อมเสียชื่อเสียงมาสู่ตัวตนของเรานะครับเพราะฉะนั้นคลิปที่จะพูดเนี่ยก็คือหมายถึงว่าถ้าเราเรียนหนังสือเก่งก็ตามนะต่อให้เราเรียนเนื้อหาบนกระดานนะครับเก่งนะครับสอบได้ที่1นะครับสอบได้คะแนนท็อปนะครับของชั้นสอบเข้าเรียนในมหาวิทยาลัยดีได้เรียนเป็นแพทย์ได้เป็นวิศวกรเป็นเภสัชกรนะครับเป็นสายไหนก็แล้วแต่นะครับที่เราชื่นชอบแล้วปรากฏว่าเป็นมีความสำเร็จในการศึกษาเรียนนะครับแต่ไม่รับรองนะครับไม่รับรองว่าท่านจะเป็นคนดีนะครับและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืนและเป็นที่ยกย่องของสังคมนะครับของวินยูชนนะครับของบุคคลที่เขามีสติปัญญาพิจารณาดูว่าอะไรถูกอะไรควรได้นะครับตราบใดที่ท่านไม่พัฒนาจิตนะครับไม่พัฒนาใจตนเองนะครับใจตัวนี้วิธีการฝึกต้องฝึกที่สตินะครับเมื่อจิตมีสตินะครับเมื่อสติมีเกิดขึ้นสตินี้นะครับจะทำให้เราเกิดปัญญานะจะสามารถสอดส่องแยกแยะได้ว่าในจิตใจเราเนี่ยตัวนี้มันถูกอะไรครอบงำนะครับฝั่งดีหรือฝั่งร้ายนะครับเรียกว่ากุศลก็คือฝั่งดีนะครับหรือเกิดอกุศลขึ้นครอบงำในจิตใจเรานะครับเมื่อเรามีสติเราจะมองเห็นนะครับเมื่อเรามองเห็นเราก็จะสามารถยับยั้งชั่งใจเราได้นะครับว่าให้เราเว้นจากสิ่งที่เป็นบาปหรือสิ่งที่ไม่ดีนะครับและไปทำสิ่งที่เป็นดีแล้วก็เป็นบุญนะครับเพราะฉะนั้นการพัฒนาเรื่องของวิชาการทางสมองนะครับกับการพัฒนาที่จิตใจเนี่ยนะครับไม่เหมือนกันสักทีเดียวนะครับจิตเป็นกายนายเป็นบ่าวนะครับไม่ใช่สมองนะครับสมองเนี่ยมันทำงานอยู่ภายใต้การสั่งของจิตอีกทีนึงนะครับวันนี้ผมพูดแบบนี้นี่หลายคนอาจจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับอันนี้ก็ต้องเป็นการพิสูจน์นะเป็นของเฉพาะตัวของแต่ละบุคคลนะครับอันนี้ก็มาเล่าสู่กันฟังว่าเอ๊ะทำไมนะการเรียนหนังสือเนี่ยบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการศึกษาเราเรียนนะครับเป็นอาชีพดีๆนะครับหรือการศึกษาสูงเป็นด็อกเตอร์ปริญญาเอกนะครับทำไมเราถึงเกิดการโกงนะครับเกิดการทุจริตนะครับทำสิ่งเสื่อมเสียซึ่งดูแล้วไม่น่าเชื่อนะบุคคลที่มีการศึกษาสูงอย่างนี้สติปัญญาสมองต้องดีถูกไหมครับแต่เหตุใดนะครับเราลืมนึกไปว่าจิตใจนะจิตใจกับสมองคนละแบบนะครับ
จิตใจนะครับยังครอบครองนะครับหมายถึงว่าจิตใจเป็นนายนะครอบครองสมองนะครับสมองอยู่ภายใต้จิตใจสั่งการทีนึงนะครับเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านี้จะต้องฝึกคู่กันไปนะความรู้คู่คุณธรรมจึงต้องฝึกนะครับคราวนี้ฝึกยังไงล่ะครับวิธีการฝึกนะครับก็คือถ้าโรงเรียนนะครับมีวิชาของพุทธศาสนานะครับหรือวิชาของศาสนาใดก็ตามนะครับการฝึกสติการฝึกสมาธินะครับการอยู่กับตัวเองนะสงบนะครับหรือการได้ฟังเทศฟังธรรมนะครับจากครูบาอาจารย์ที่เป็นพระนะครับมาสอนนะครับก็ช่วยส่วนหนึ่งนะครับอีกส่วนหนึ่งก็คือเราต้องฝึกฝนปฏิบัติด้วยนะครับอย่างในวิถีของพุทธเนี่ยเราก็จะใช้วิธีการฝึกสตินะครับการมีสติรู้อยู่ในการเคลื่อนไหวนะครับรู้อยู่ในการเดินนะครับรู้อยู่ในการหายใจเข้าออกนะครับเรียกว่าอานาปานสตินะครับต้องฝึกบ่อยๆนะทำเป็นประจำนะถ้าโรงเรียนมีหลักสูตรอย่างนี้เสริมก็ดีนะครับแต่ถ้าเกิดโรงเรียนไม่มีเราฝึกที่บ้านก็ได้นะครับฝึกที่บ้านนะทุกเช้าเราตื่นมาเราต้องเข้าห้องพระสวดมนต์ไหว้พระนะครับแล้วก็นั่งสมาธินะครับสัก15นาทีนะครับเราก็รู้ลมหายใจเข้าออกเรียกว่าเจริญอานาปานสตินะครับเมื่อสติเราดีขึ้นดีขึ้นเนี่ยนะเราจะเห็นจิตใจเราจิตใจเราเป็นยังไงครับด้านดีด้านร้ายมีในตัวทุกคนนะครับด้านดีเราส่งเสริมด้านไม่ดีด้านร้ายเราปล่อยมันทิ้งซะนะครับไม่ไปยึดเอามาทำให้เราไปทำบาปกรรมได้นะครับโอเคนะครับวันนี้เป็นข้อเสนอวิธีการพัฒนาจิตอย่างง่ายๆนะครับนะฮะวันนั้นใครคิดว่าคลิปผมดีกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็สนใจก็สนใจสมัครSubscribeได้นะครับโอเคนะครับวันนี้คิดว่าถึงเวลาขอไว้ปล่อยทุกท่านมีความสุขนะครับมีเงินทองเหลือเฟือเหลือใช้นะครับแล้วก็มีอารมณ์แจ่มใสมีจิตที่ดีนะครับไปก่อนนะครับสวัสดีครับ